ขึ้นป .5 โรงเรียนหนูปิดเทอมแล้วเลยก็มาช่วยแม่กวาดถนนเห็นแม่เหนื่อยเห็นชามีตาเตยามเปธรรมะ24ท่านพรม32ห้องจักรวาลและเชิญครูต้อนรับจังหวัดอ่างทองนะครับเป็นถิ่นกำเนิดของวีรชนผู้กล้าไม่ว่าเป็นท่านปู่ดอกปู่แก้วนะครับรสชาติหวานกรอบและอร่อยนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดอ่างทองนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวท้องถิ่นประจำวันกับผมธนกิจแตงโสภาสำหรับประเด็นข่าวที่น่าสนใจในช่วงนี้ครับเราไปดูเรื่องราวของเด็กหญิงยอดกตัญญูช่วยแม่กวาดถนนเพราะสงสารที่แม่ต้องมาทำงานหนักเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวตามลำพังวัดป่าเลไลวรวิหารเปิดงานนมัสการปิดทองหลวงพ่อโตประจำปีและจัดพิธีมหาพุทธาภิเษกพระมเหสวนวัดป่าเลไลมือปืนประกบยิงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อนอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทเสียชีวิตคารถการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุพรรณบุรีเชิญชวนชาวไทยครับร่วมรำลึกถึงวีรชนผู้กล้าเมืองอ่างทองพักกันสักครู่กลับมาพบกับรายละเอียดข่าวในช่วงหน้าครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุพรรณบุรีเที่ยวด้วยหัวใจรักเที่ยวหัวใจเมืองเมืองไทยยั่งยืนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเทศกาลสงกรานต์ปีนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานชลบุรีขอเชิญท่องเที่ยวไหว้พระ9วัดอำเภอเมืองชลบุรีนมัสการหลวงพ่อใหญ่ลอดท้องช้างเอราวัณสะเดาะเคราะห์แก้ปีชงที่วัดสารพีขอพรพระพุทธรูปสารจากไม้ไผ่ทั้งองค์พระสิงห์สามสารชนะมารขจัดปัญหาอุปสรรคสารต่อชะตาอายุให้ยืนยาวชมพระและแกรพระพุทธรูปสามมิติพระแห่งปริศนาธรรมและภาพจิตรกรรมฝาผนังเก่าแก่ที่วัดหนองพุทธางกูลนมัสการพระศักดิ์สิทธิ์อายุกว่าพันปีที่วัดชีสุขเกษมและไหว้พระขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลวันขึ้นปีใหม่ไทยวัดพิหารแดงวัดสว่างอารมณ์วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวัดแควัดพระรอยวัดพระนอนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานชลบุรี035-536-030เปิดหน้าใหม่ประวัติศาสตร์พระยอดขุนพลเมืองสุพรรณพระมเหสวนวัดป่าเลไลวรวิหารคงกระพันเป็นยอดเมตตามหานิยมเป็นเยี่ยมพระสวดฤาษีเสกมวลสารดีพิธีขังพิธีพุทธาภิเษกณโบสถ์มหาอุดวัดป่าเลไลวรวิหารโดยพระเกจิคณาจารย์สายคงกระพันและเมตตามหานิยมพิธีพามพิเศษโดยหลวงปู่ครูบาเนนอุดรพิธีฤาษีเสกฤาษีธรรมมุนีตาไฟพระมเหสวนวัดป่าเลไลวรวิหารพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางพิมพ์จิ๋วเนื้อทองคำเนื้อเงินเนื้อสังขวานอนรายได้นำไปบูรณะห้องสมุดและซื้อที่ดินถวายวัดป่าเลไลวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุพรรณบุรีขอเชิญชาวไทยนะครับร่วมรำลึกถึงวีรชนผู้กล้าเมืองอ่างทองสวัสดีครับท่านผู้ชมรายการครับขณะนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุพรรณบุรีที่รับผิดชอบพื้นที่การท่องเที่ยว3จังหวัดด้วยกันได้แก่สุพรรณบุรีชัยนาทและอ่างทองวันนี้ทางรายการของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมาทำรายการเกี่ยวกับฟื้นฟูประเทศไทยหลังจากวิกฤตภัยอุทกภัยนะครับแล้วก็ในธีมของบอกรักประเทศไทยนะฮะวันนี้เราได้ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องของวีรชนผู้กล้าวีรกรรมของศึกบางระจันและการฟื้นฟูประเทศไทยหลังจากที่โดนวิกฤตน้ำท่วมหรือภัยทางเศรษฐกิจในขณะนี้นะครับเราได้จัดงานกันขึ้นมาเพื่อที่จะนำเสนอในเรื่องของประวัติศาสตร์ชนชาติไทยในเรื่องของศึกบางระจันของเขตพื้นที่อำเภอวิเศษชัยชาญและอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองท่านผู้ฟังครับท่านเชื่อไหมว่าจังหวัดอ่างทองเป็นถิ่นกำเนิดของวีรชนผู้กล้าที่มีพระคุณต่อแผ่นดินโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้กล้าทุกท่านที่เสียสละให้กับแผ่นดินนั้นนับว่าเป็นพระคุณอันยิ่งใหญ่จะมีใครสักกี่คนที่ยอมเสียสละความสุขเสียสละความรักของครอบครัวเสียสละแม้แต่ชีวิตของตัวเองเพื่อแผ่นดินถิ่นนี้ที่จังหวัดอ่างทองนะครับเป็นถิ่นกำเนิดของ
วีรชนผู้กล้าไม่ว่าเป็นท่านปู่ดอกปู่แก้วนะครับท่านนายอินนายแท่นนายเมืองนะครับซึ่งเป็นวีรชนของผู้กล้าล้วนแล้วแต่เกิดที่จังหวัดอ่างทองตลอดจนท่านขุนรองปลัดชูนะฮะแล้วก็พันท้ายนรสิงห์ก็มีถิ่นกำเนิดอยู่ที่จังหวัดอ่างทองท่านวีรบุรุษเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่มีคุณงามความดีทำบุญคุณต่อแผ่นดินแล้วก็เป็นต้นแบบของวีรชนผู้กล้าอย่างแท้จริงครับวันนี้เรามาเทิดทูนวีรชนและวีรกรรมของทุกๆท่านทางรายการของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุพรรณบุรีเองก็มีโครงการที่จะจัดงานร่วมกับท้องถิ่นไม่ว่าเป็นที่ว่าการอำเภอวิเศษชัยชาญไม่ว่าเป็นที่ว่าการอำเภอแสวงหาและหมู่บ้าน400ของขุนรองปลัดชูแล้วก็นำการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมของดีของจังหวัดอ่างทองไปนำเสนอกับนักท่องเที่ยวหากท่านมาท่องเที่ยวในเขตพื้นที่จังหวัดอ่างทองแล้วนะครับท่านก็ยังสามารถที่จะไปไหว้พระใหญ่ที่สุดนะครับหรือว่าเป็นมงคลก็ที่วัดม่วงหรือจะไปเที่ยวที่ตลาดน้ำอเนกฟาร์มซึ่งก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่แล้วเรายังมีในเรื่องแหล่งเรียนรู้ที่เป็นประวัติศาสตร์แล้วก็ถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ใหม่ของจังหวัดอ่างทองก็คือพิพิธภัณฑ์ตำนานอ่างทองนะครับอันนี้ก็อยู่ในสารกลางจังหวัดของจังหวัดอ่างทองนะฮะแล้วยังมีเส้นทางท่องเที่ยวอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นตลาดเก่าเมืองวิเศษชัยชาญหรือเส้นทางไหว้พระก้าวัดทางน้ำอันนี้ก็สามารถที่จะรองรับนักท่องเที่ยวได้ฉะนั้นท่านผู้ชมรายการทุกท่านหากได้ชมรายการนี้หรือสนใจที่จะมาเที่ยวงานในช่วงการจัดงานวีรชนหรือรำลึกถึงคนแสวงหาและคนรำลึกถึงปู่ดอกปู่แก้วก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุพรรณบุรีครับ0355360030หรือเข้าไปที่ www.suphan.net หรือเข้าไปที่ Facebook PAT สุพรรณท่านก็จะได้รับข้อมูลครบถ้วนครับที่วัดขุนอินทประมูลแล้วอย่าลืมนะครับในระหว่างทางแล้วก็ตรงกันข้ามกับครัวมะขามนะครับท่านก็จะพบกับร้านซึ่งขายตาลเฉาะอยู่นะครับถือว่าร้านตาลเฉาะขุนอินนะครับที่มีรสชาติหวานกรอบและอร่อยนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดอ่างทองนะครับก็ถือว่าเป็นอาหารแล้วก็ของฝากพื้นถิ่นของที่นี่นะครับ1ครับถ้าท่านมาที่อำเภอโพทองหรือมานมัสการหลวงพ่อพนอนที่วัดขุนอินทประมูลแล้วนะครับอย่าลืมมาแวะที่ครัวมะขามนะครับซึ่งอาหารรสเด็ดมากถือว่าเป็นมิราเคิลของด้านอาหารของจังหวัดอ่างทองนะครับอาหารเป็นอาหารพื้นบ้านจริงๆแล้วก็รสชาตินี่สุดยอดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารที่แนะนำเนี่ยท่านก็อาจจะไม่เคยทานที่อื่นต้องมีที่นี่ที่เดียวที่จังหวัดอ่างทองนะครับอย่างเช่นเขาบอกว่ามีแกงคั่วนะฮะหรือว่าแกงคั่วใส่บัวกับปลาทูหรืออะไรฮะต้มกะทิใส่บัวก็มีอะไรนะต้มหัวตาลอ๋อต้มกะทิปลาหัวตาลนะครับซึ่งถือว่าเป็นไฮไลท์ของร้านนี้นะครับแล้วมีอาหารอะไรที่แนะนำที่ว่าอร่อยแล้วเด็ดๆจริงๆนะครับก็มีปูหล่นค่ะปูหล่นนะฮะแล้วก็มีกระพงทอดน้ำปลาครับนี่เขาขายกันไม่สมมติครับท่านถ้าท่านมาที่ร้านครัวมะขามเนี่ยนะครับอย่าลืมอาหารที่แนะนำตามที่บอกนะครับสุกี้นะครับสิ่งเหล่านี้นะครับถือว่าเป็นอาหารพื้นบ้านของครัวร้านมะขามแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิมนะครับสูตรดั้งเดิมจริงๆนะครับอย่างเช่นใช้
หัวตาลมาเป็นแกงคั่วซึ่งปกติแล้วก็จะใช้แกงนะฮะแต่ที่นี่ใช้เป็นคั่วนะฮะคั่วเป็นต้มกะทินะครับแล้วก็ใส่มะระรสไม่ใส่ถือว่าเป็นมิราเคิลจริงๆและอาหารพื้นบ้านนะครับก็แกงกับคั่วกะทินะครับกับต้มกะทิปลาใส่หัวตาลนะครับซึ่งอร่อยมากนะรสชาติกลมกล่อมนะครับถ้ามาโคมะขามข้างไรจะต้องสั่งอาหารที่เป็นมิราเคิลจานเด็ดนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากทางผู้จัดการร้านหรือเจ้าของร้านนะครับที่ร่วมออกรายการกับเรานะครับถ้าอยากจะมาแล้วอยากจะสั่งอาหารล่วงหน้าติดต่อได้ยังไงครับผม035ครับ91451 451นะครับเราไม่มีวันหยุดไม่มีครับโทรเข้ามาล่วงหน้าก่อนนะครับติดต่อกับคุณพี่ชื่อคุณพี่น้ำทิพย์นะครับซึ่งร่วมออกรายการกับเราครับวันนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักสุพรรณบุรีต้องขอบคุณพี่น้ำทิพย์ที่ร่วมออกรายการกับเรานะครับกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมรายการครับเราไม่เคยเห็นเหมือนกันว่าร้านไหนที่จะบริการน้ำแข็งฟรีน้ำหวานฟรีตลอดจนขนมหวานฟรีนะครับเราพบได้ที่ครัวมะขามนะครับท่านที่มาชิมอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วของหวานไม่ต้องสั่งนะครับน้ำแข็งไม่ต้องสั่งนะครับน้ำแข็งฟรีขนมหวานก็ฟรีนะครับพี่น้ำทิพย์เขานะครับบริการเต็มที่นะครับจากครัวมะขามอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองครับผมรายการครับวันนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้นำท่านผู้ชมนะครับตั้งแต่รายการแรกเราไปรำลึกถึงวีรชนผู้กล้าของเมืองอ่างทองนะครับว่ามีใครบ้างตลอดจนเราไปท่องเที่ยวนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นวัดขุนอินทประมูลนะครับแล้วเรายังไปพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติตำนานเมืองอู่ทองนะฮะแล้วเลยมาที่ร้านอาหารที่เป็นร้านอาหารพื้นบ้านของอำเภอโพทองนะครับที่เราไปทานอาหารที่เป็นถือว่ามิราเคิลนะครับซึ่งหาทานได้ยากก็คือปลาต้มกะทิกับหัวตาลอ่อนนะฮะแล้วก็ยังมีอาหารพื้นบ้านอีกมากมายนะครับตลอดจนเรามาดูวิธีการเฉาะตาลเต้าที่ว่าตาลของจังหวัดอ่างทองเนี่ยรสชาติดีและอร่อยกว่าของเพชรบุรีอย่างไรนะครับซึ่งมีความแตกต่างอย่างแท้จริงนะครับตลอดจนเราไปนมัสการพระที่ว่าเป็นเกจิดังของเมืองอ่างทองเรานะครับก็ได้แก่หลวงพ่อทองหยิบวัดกลางนะครับซึ่งก็อยู่ในเขตของอำเภอแสวงหานะฮะและเรามาที่วัดตลาดใหม่นะครับอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองแห่งนี้ถือว่าเรามานมัสการหลวงพ่อที่เป็นเกจิดังคือหลวงพ่อซามวัดตลาดใหม่นะครับซึ่งท่านก็มีพุทธคุณหลายๆด้านนะครับที่หลวงพ่อได้เมตตาสร้างวัตถุมงคลต่างๆให้เป็นที่ระลึกกับพุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้บูชากันนะครับวัดตลาดใหม่เป็นวัดที่อยู่กลางทุ่งนาก็จริงแต่บรรยากาศร่มรื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าท่านพุทธศา
าธนิกชนได้มาที่นี่แล้วอย่าลืมมานมัสการหลวงพ่อซำนะครับถือว่าเป็นเกจิดังของเมืองอ่างทองนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านมีจิตศรัทธาต่างๆนะครับที่สร้างวัตถุมงคลไว้เป็นที่ระลึกไว้เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจกับพุทธศาสนิกชนไม่ว่าจะเป็นเบี้ยแก้ก็ดีไม่ว่าจะเป็นมีดหมอก็ดีวัตถุต่างๆของวัดตลาดใหม่ถือว่าเป็นวัตถุที่มีพุทธคุณนะครับวันนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุพรรณบุรีได้นำผู้ชมรายการนะครับไปท่องเที่ยวเมืองอ่างทองอย่างสนุกสนานและเป็นการฟื้นฟูประเทศไทยสวัสดีประเทศไทยนะครับสานใจสานรักกับประเทศไทยแล้วสร้างจิตสำนึกในการที่จะรำลึกถึงวีรชนคุณงามความดีของผู้กล้าทั้งหลายนะครับวันนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุพรรณบุรีต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมรายการกับเราและติดตามชมรายการกับเราท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0355360030หรือเข้าไปที่ www.supran.net หรือ Facebook TAT สุพรรณท่านจะได้ข้อมูลครบถ้วนครับต้องกราบสวัสดีครับ